ดีครับเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปทดสอบนะครับรถตัดหญ้าซาโตะคันนี้เป็น SIM831H นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Kawasaki นะครับ FC420V 14แรงครับคันนี้เป็นกับเคลื่อนเกียร์น้ำมันนะครับ Hydrostatic Transmission นะครับโยกหน้าวิ่งหน้าโยกหน้าวิ่งหน้าโยกหลังวิ่งหลังนะครับตัวเล็กด้านในจะเป็นคันเร่งนะครับเร่งมาสุดจะเป็นช็อคนะครับมีด้านหน้าจะมีเบรกแล้วก็ด้านขวาจะเป็นด้านซ้ายจะเป็นล็อกเบรกนะครับส่วนฝั่งควบคุมถัดตัดจะอยู่ด้านซ้ายนะครับปรับได้4ระดับ5ระดับกับปล่อยเป็นสกีนะครับล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านในจะเป็นการโยกลูกลอกสายพันธุ์ใบตัดโยกลงสุดให้ใบตัดให้สายพันธุ์ตึงแล้วก็ใบตัดก็จะทำงานนะครับอันนี้สตาร์ทกุญแจครับผมเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นสินค้าพร้อมขายเดี๋ยววันนี้มาลองทดสอบตัดหญ้านะครับ